โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปูที่ตั้งของโครงการบ้านห้วยเบิกหมู่ที่สองตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปูเป็นโครงการซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกิ่วห้วยเบิกหมู่ที่สองตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้ร้องขอให้กรมชลประทานช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่เนื่องจากต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างสูงเกินวงเงินงานชลประทานขนาดเล็กประกอบกับราษฎรต้องการให้ก่อสร้างโดยเร็วกรมชลประทานจึงได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.พิจารณาขอพระราชทานพระราชดำริรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและทางสำนักงานกปร.พิจารณาแล้วจึงเห็นควรขอพระราชทานผ่านทางราชเลขาธิการเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปูไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่21มกราคม2535วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคประเภทของโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุปได้รับงบประมาณปี2536ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประทานโดยก่อสร้างทำนบดินและอาคารประกอบกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปูปี2542ก่อสร้างระบบส่งน้ำความยาว1,022 เมตรขอบคุณครับ